การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐปีนี้จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไม่ว่าคุณเฮลลี่คลินตันหรือคุณโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายชนะกระบวนการการเลือกตั้งของสหรัฐนะคะที่จะใช้เวลาประมาณ1ปีกำลังก้าวเข้าสู่จุดที่เรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะจะมีการจัดการประชุมครั้งใหญ่เพื่อรับรองให้คุณคลินตันนะคะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตที่เมืองฟิลาเดลเฟียและคุณทรัมป์ค่ะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่เมืองคลีฟแลนด์ถ้าคุณคลินตันเฉือนชนะคุณทรัมป์ในครั้งนี้นะคะเธอจะกลายมาเป็นประธานาธิบดีสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์240ปีของสหรัฐแต่ถ้าหากคุณทรัมป์ค่ะเฉือนชนะคุณคลินตันเขาจะกลายมาเป็นผู้นำสหรัฐมามืดคนแรกที่ก้าวเข้าสู่ทำเนียบขาวโดยที่ไม่มีประวัติทางด้านการเมืองมาก่อนโพลส่วนใหญ่ชี้ว่าคุณคลินตันขนาดนี้มีคะแนนความนิยมนำคุณทรัมป์อย่างค่อนข้างสบายแต่อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ในระบบเลือกตั้งสหรัฐที่ขับเคี่ยวต่อสู้กันอย่างหนักในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าปัญหาหนึ่งที่ทำให้การคาดผลการเลือกตั้งทำได้ยากคือทั้งคุณคลินตันและคุณทรัมป์ต่างมีคะแนนความนิยมของประชาชนไม่ถึง 50% ซึ่งถือว่าต่ำมากสำหรับผู้ที่อาสามาเป็นผู้นำประเทศโพลเมื่อเร็วๆนี้ชี้ว่ามีชาวอเมริกันถึงประมาณ 55% ที่เห็นว่าคุณคลินตันไม่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีในขณะที่คนที่เห็นว่าคุณทรัมป์ไม่สมควรจะรับตำแหน่งนี้มีถึงกว่า 70% คุณทรัมป์มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วัย70ปีซึ่งได้พลิกโฉมหน้าการเมืองสหรัฐได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่โดยได้เสียงสนับสนุนท่วมท้นจากประชาชนหัวอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะในกลุ่มชายผิวขาวทางภาคกลางของประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้และการศึกษาในระดับล่างนักวิเคราะห์กล่าวว่าเสียงสนับสนุนคุณทรัมป์ที่มีแนวคิดชาตินิยมขวาจัดสะท้อนถึงความอึดอัดของชาวอเมริกันที่มีต่อการเมืองแบบเดิมๆในสหรัฐและกระแสความนิยมที่ตกต่ำของพรรครีพับลิกันที่ต้องเป็นฝ่ายค้านตลอดช่วง8ปีที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้นำประเทศความรู้สึกของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันผลักดันให้พวกเขาเลือกคุณทรัมป์ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคิดขวาสุดขอบโดยไม่สนใจว่าคุณทรัมป์จะสามารถทำในสิ่งที่เขาสัญญาไว้ในช่วงหาเสียงได้หรือไม่คุณทรัมป์สร้างความฮือฮาทุกครั้งที่พูดปราศัยหาเสียงด้วยบุคลิกลักษณะท่าทางและคำพูดที่ก้าวร้าวไม่เกรงใจใครคำขวัญหลักที่เขาใช้ในการหาเสียงคือผมจะทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งสามารถเรียกเสียงสนับสนุนได้อย่างท่วมท้นแต่นโยบายสุดโต่งของเขาทำให้ผู้นำในพรรครีพับลิกันตกใจโดยเฉพาะคำประกาศที่ว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งเขาจะสั่งในประเทศผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งมีรวมแล้วประมาณ11ล้านคนในสหรัฐและจะสร้างกำแพงสูงยาวนับพันๆไมล์ตามแนวชายแดนของสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อสกัดผู้ลักลอบเข้าเมืองWe've heard Donald Trump call for a wall to separate families, to double down on racist policies about the border and about locking more people of color up across the country. And we're here. He asked for a wall. We'll give him a wall, but we'll give him a wall that stops racism, stops bigotry, stands against Islamophobia, stands against transphobia and fear of queer people.นักสังเกตการกล่าวนะคะว่าการที่คุณทรัมป์นั้นพูดจาถักถางกลุ่มผู้หญิงกลุ่มชาวอเมริกันผิวสีกลุ่มลาติโนและชาวมุสลิมจะทำให้เขานะคะเสียคะแนนนิยมในคนกลุ่มนี้ในสังคมได้แต่การที่คุณคลินตันนะคะที่คลุกคลีอยู่ในวงการการเมืองสหรัฐมากว่า24ปีตั้งแต่สามีของเธอคุณบิลคลินตันดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี1992จะทำให้เธอค่ะมีจุดอ่อนและช่องโหว่จำนวนมากที่ทำให้คู่แข่งสามารถเลือกโจมตีเธอได้ค่ะชาวอเมริกันที่ไม่ชอบคุณคลินตันมักรื้อฟื้นกรณีข่าวลือในอดีตที่ว่าเธออาจมีส่วนพัวพันกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ไวท์วอเตอร์ในรัฐอาร์แคนซอที่ล้มละลายไปในปลายทศวรรษ1980ซึ่งในช่วงนั้นนายบิลคลินตันยังเป็นผู้ว่าการของรัฐนี้ท่ามกลางคำถามว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายของหุ้นส่วนคนหนึ่งในโครงการนี้หรือไม่แต่ประเด็นที่เธอตกเป็นเป้าใหญ่คือผลงานในอดีตเมื่อครั้งที่เธอดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในปี 2009 ถึง 2013เมื่อสหรัฐตัดสินใจเข้าแทรกแซงทางทหารในลิเบียและซีเรียซึ่งได้ขยายวงกลายเป็นสงครามกลางเมืองนองเลือดมาจนถึงทุกวันนี้
นักวิเคราะห์ชี้ว่าคุณคลินตันมีปัญหาด้านภาพพจน์และความน่าเชื่อถือแม้แต่ในหมู่ชาวอเมริกันที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตผลการสำรวจของรอยเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมพบว่าชาวอเมริกัน 63% ซึ่งรวมทั้งสมาชิกพรรคเดโมแครต 36% ไม่คิดว่าคุณคลินตันเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาหรือได้ให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงในกรณีที่เธอเลือกใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ She sent vast amounts of classified information including information classified as top secret okay and this is where they said that she was extremely careless and frankly I say grossly incompetent she will be such a lousy president for FBI แถลงเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนะคะว่าผลการสอบสวนเรื่องนี้สรุปได้ว่าคุณคลินตันบกพร่องและขาดความรอบคอบเป็นอย่างมากในการใช้อีเมลส่วนตัวของเธอในงานราชการซึ่งคู่แข่งของเธอก็บอกนะคะว่าอาจจะทำให้ข้อมูลระดับชาติรั่วไหลออกมาได้อย่างไรก็ตามค่ะ FBI นั้นตัดสินใจที่จะไม่ฟ้องเธอในข้อหาอาญาทั้งหมดนี้ค่ะคือสกู๊ปพิเศษเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐกับทาง Money Channel ค่ะ